ก็จะเห็นว่าอยู่ในรายที่42 43 44 45นะครับอันนี้บางคนก็มีเรื่องของการอาการเยอะหน่อยหนึ่งนะครับมี1รายที่เป็นเพศชายอายุ20ปีตอนนี้ต้องผลพบเชื้อต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีอาการไอมีน้ำมูกมีหายใจลำบากนะครับมีเสมหะนะครับอันนี้ก็จะอยู่แถวทางโรงพยาบาลในสมุทรสาครนะครับรายที่46นะครับ47ถึงทั้งถึง60ในอีกสไลด์หนึ่งนี้นะครับก็จะเห็นภาพของการสอบสวนที่ทางทีมงานทำกันอย่างเข้มข้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะได้รายงานท่านผู้ชมได้ทั้งหมดนะครับก็ยังมีบางส่วนที่เราต้องขอค่อยๆทยอยรายงานขึ้นมาแต่ว่าในจำนวนของเคสที่เราพบและยืนยันแล้วก็จะรีบบอกตัวเลขขึ้นมาให้ได้เห็นภาพก่อนนะครับมีตามที่เป็นข่าวนะครับรายที่50ก็บอกเป็นหญิงอายุ78ปีที่เป็นคนไปซื้ออาหารสัตว์นะครับประทานโทษอาหารจากที่ทางตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะครับมาแล้วเขาอยู่แถวประชาชื่นก็ผลพบเชื้ออันนี้ก็ออกมารายงานในครั้งนี้มีตามข่าวบอกว่ามีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในทางโรงพยาบาลก็เป็นรายที่52นะครับเป็นหญิงอายุ44ปีก็เอามารายงานในนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้ก็หลายรายมีอาการนะครับมีอาการไอเจ็บคออาการไม่ค่อยมากยกเว้นรายที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ1รายนะครับมาดูว่าอ๋อแล้วก็สุดท้ายที่เห็นแถวร่างสุดคือกลุ่มที่3คือการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวนะครับอันนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเรียกว่า active case finding นะครับลงไปสแกนตรวจนะครับพันกว่ารายนะครับก็เจอมา516เนี่ยนะครับมีรายละเอียดอย่างนี้ครับก็เราได้เข้าไปตรวจในตลาดกลางกุ้งวันที่17 145คนนะครับก็ส่งตรวจแลบที่มีความเสี่ยงนี่ก็คือส่งไปตรวจ7คนก็พบ3คนนะครับซึ่งรายละเอียดจะอยู่ขวามือเป็นภรรยาลูกจ้างพม่าหญิงพม่าต้องขอประทานโทษนะครับจริงๆแล้วต้องเป็นเมียนมาก็แต่ว่าก็ภาษาตอนนี้ยังไม่มีเวลาในการแก้ไขนะครับตรวจพบเชื้อนะครับแล้วก็18คือตลาดทะเลไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ลงไปคัดกรองถึง672แล้วก็ส่งตรวจแลบ323ก็พบ104นะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือตลาดกลางกุ้งนะครับลงไปคัดกรอง861นะครับก็ตรวจแลบทั้งหมดก็พบ412อันนี้จะเยอะหน่อยอย่างที่ว่านะครับเพราะเป็นแหล่งที่ต้นทางต้นต่อนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีที่รออยู่ณวันที่19นะครับคือตลาดกลางกุ้งที่มีคนอีกประมาณ 1,400 กว่าซึ่งผลยังไม่ออกเดี๋ยววันนี้บ่าย3ก็จะพยายามนำความคืบหน้ามาเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเราเอาตัวเลข7บวก323บวก861นะได้ 1,191 รายเนี่ยตรวจเจอไป519เท่ากับ 44% เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่คือความสำคัญว่าสิ่งที่เราจะต้องตื่นตัวกันขึ้นมาเพราะว่ามีความเรียกว่าความเป็นไปได้ในการที่จะมีการแพร่ระบาดแต่โชคดีว่าเราทราบเร็วแล้วเราก็เข้าไปสแกนเร็วตอนนี้เคสทั้งหลายที่ผลออกมายืนยันเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนต่างด้าวให้อยู่กับพื้นที่ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นภาพของหอพักเดี๋ยวให้ได้ดูนะครับใกล้ๆขอบกับทางตลาด AB เนี่ยนะครับก็จะมีหอพักที่มีชุมชนเป็นชุมชนของทางคนเมียนมาที่มาเป็นตลาดแรงงานของเราเนี่ยเขาพักอาศัยอยู่เนื่องจากจำนวนเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเราก็ให้พวกเขาอยู่กันเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับก็คือบ้านเขานะฮะเขากินนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็จำกัดพื้นที่ไม่ให้เดินทางออกมานอกบริเวณเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นหลายคนบอกว่าอย่างนี้ใช่ล็อกดาวน์หรือเปล่านะครับ เรามีอีกศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าล็อกคูลเลตแอเรียนะครับก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เราจำกัดให้เขาอยู่แถวตรงนั้นนะครับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวก็เดินทางไปมาได้นะครับผ่านเมืองเขาแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นไม่มีธุระจำเป็นอะไรมากๆก็ไม่ต้องไปผ่านเขานะครับ
หอพักนี้เราถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับเคยเกิดกรณีอย่างนี้และทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ที่ทางสิงคโปร์มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสิงคโปร์ก็อยู่กันเป็นแบบเป็นแฟลตเป็นหอพักอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ติดกันอยู่ในนั้นซึ่งใช้ระบบนี้ในการดูแลเช่นเดียวกันหนักมีอาการเยอะนะครับถึงนำออกมาเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในวัยแรงงานอายุ20 30 40ปีซึ่งยังเป็นคนกลุ่มแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นพอเขารับเชื้อมานะครับก็ไม่มีอาการซะเป็นส่วนใหญ่ก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนใครที่มีอาการหรือเป็นคนไทยที่อยู่ในกลุ่มนี้เราก็นำตัวออกมาได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตามที่จะมีการรายงานออกมาเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของความเท่าเทียมในการดูแลไทยเราทำมานานแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกับเรามาป่วยกับเราหายดียิ้มกลับบ้านไปก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเหล่านี้ก็เป็นแรงงานคนสำคัญที่มาช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยอยู่เพราะยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราคงไม่ได้ไปย้อนหาว่าจะกล่าวโทษใครแต่เกิดขึ้นมาแล้วเราควบคุมภาษาที่จะพูดง่ายๆเลยตะคุบตัวเร็วๆนะตะคุบก็คือให้มาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ให้เขาไปแพร่กระจายเชื้อเพราะว่ามีใครมาพูดนะเอาใช้ไวรัสมันเดินไม่ได้มันปลิวไปได้นะครับแบบมันเดินไม่ได้มันไม่มีขาแต่คนนี่แหละครับที่เอาเชื้อไวรัสมาอยู่ในตัวแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยฮะคือการแพร่กระจายเชื้อเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ว่าเขากลุ่มนี้กลุ่มใหญ่จะต้องอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันเราจะขยายผลออกไปอีกนะครับมีการวางแผนงานที่จะต้องออกมาอีกเดี๋ยวผมค่อยๆพูดไปอีกทีนึงแล้วกันเอาเป็นมาตรการสรุปมาตรการเมื่อวานนี้ออกมาก่อนนะครับที่มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับก็มีมาตรการของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็ได้บอกมาว่าให้มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดมีคำสั่งปิดสถานที่2แห่งนะครับคือตลาดกลางกุ้งแล้วก็หอพักศรีเมืองก็คือหอพักที่ตอนนี้เราก็ให้คนเมียนมาเนี่ยนะครับที่ผลติดเชื้อเนี่ยให้อยู่ตรงนั้นคนที่ไม่ติดเชื้อถามว่าก็อยู่ได้ไหมเดี๋ยวเขาติดกันสิโอ้โหตอนนี้เกือบ 50% แล้วถ้าเขาจะติดก็ไม่เป็นไรครับนะตอนนี้ให้เขาอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับเพื่อนเขาทั้งหลายดูแลกันไปหน้าที่ของทางเราในฐานะทางด้านสาธารณสุขนะครับหรืออาจจะเป็นทางด้านฝ่ายปกครองด้วยก็จะส่งข้าวส่งน้ำนะครับให้เขาได้รับการดูแลอย่างดีให้เขาได้แข็งแรงให้เขาได้สู้กับโรคแล้วระยะของโรค14วันอย่างที่ว่าก็จะหายไปจากตัวเขาแล้วก็หายไปจากประเทศไทยจากในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องบำรุงให้เขาได้แข็งแรงนะครับก็เป็นมาตรการที่พวกเราเข้าใจได้แต่ถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยหนักมากๆก็ต้องออกมาเราก็จำเป็นครับตอนนี้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการต้องวางแผนที่เราเคยวางกันไว้ว่าในเรื่องของพื้นที่โรงพยาบาลสนามหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับณวันนี้ก็จะได้มีการนำระบบต่างๆที่เราเคยคิดกันไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมาใช้มาทำให้มันเป็นมรรคผลอีกทีหนึ่งนะครับมีการปิดสถานที่ชั่วคราว14วันถึง3มกราคมต่างๆผมคงไม่กล่าวทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าทางผู้สื่อข่าวได้ขยายความตรงนี้ออกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เคอร์ฟิวก็คือห้ามในการบริการตั้งแต่22นาฬิกาถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากคนในสมุทรสาครได้ให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการล้างมืออยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือถือหลักสะอาดปราศจากโควิดนี่แหละครับที่เราใช้กันบ่อยๆรวมถึงการสแกนไทยชนะนะครับมาดูทางมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับก็จะใช้วิธีค้นหาตีวงเฝ้าระวังและสื่อสารสร้างความร่วมมือจะเกิดขึ้นในช่วงตลอดไปจากนี้ไปนะครับการค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้ก่อนเนี่ยตอนนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนำเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับขอความร่วมมือนายจ้างขอความร่วมมือกับแรงงานต่างด้าวถ้าเขาสื่อสารไม่ได้ในเรื่องของทางภาษาฝากนายจ้างด้วยและตอนนี้เรากำลังทำสื่อทั้งหลายออกไปในภาษาทางเมียนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ครอบคลุมถึงทุกคนนะครับก็ดึงเขาเข้ามาเข้าสู่ระบบของการตรวจนะครับทุกรายเราจะตรวจให้ฟรีนะครับ
ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบจัดการรับรู้เข้าใจแล้วก็จัดการให้ได้นะครับทางท่านที่เป็นนายจ้างก็จะปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่1ธันวาคมแล้วก็ออกไปยังในพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะไปทำธุระไปทั้งหลายเพราะว่าข่าวคราวเพิ่งจะออกมาไม่กี่วันนี้ก็ขอให้ท่านได้สังเกตตัวเองอาการของตัวเองถ้ามีอาการอย่างที่ผมกล่าวนำมาของกลุ่มอาการอย่างที่ว่าที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านของท่านได้นะครับก็ตระหนักแต่ไม่ตระหนกตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้นะตอนนี้นะครับเราได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานทางด้านโรงพยาบาลทุกแห่งท่านนายแพทย์สจนะครับได้รับการสั่งการจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็มีช่องทางเมื่อสักครู่ก็มีการสื่อสารไปยังเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับกับทางพื้นที่โดยเฉพาะในเขต5นะครับก็คือมีพื้นที่ที่รอบๆจังหวัดของทางสมุทรสาครนี้นะครับก็ให้ได้มีการดำเนินการทั้งอย่างที่ว่าค้นหาตีวงเฝ้าระวังสื่อสารและสร้างความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆท่านได้สั่งการและกำชับไปด้วยนะครับเช้านี้ท่านก็อยู่กับเราตรงนี้ก็เมื่อวานวันก่อนก็อยู่กันตลอดนะครับเพื่อที่จะได้สั่งการทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์จัดตั้งให้มีศูนย์รับคำปรึกษากำหนดผู้รับผิดชอบอะไรทั้งหลายนี้ก็เป็นมาตรการขึ้นมานะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของอาจจะมีตัวเลขยิบย่อยเล็กน้อยหน่อยนึงอันนี้ผมขึ้นมาเผื่อทางการเฝ้าระวังโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในกลุ่มเป้าหมายต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับได้เสนอขึ้นมาแต่ผมคงไม่อ่านทั้งหมดแล้วก็มีเป้าหมายต่างๆที่เราจะทำ Sentinel Surveillance ก็คือเดี๋ยวจะไปตรวจด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่สมุทรสาครละถ้าบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันไปมีการซื้อของจากตลาดนี้ออกไปพบว่ามีถึงอย่างน้อย5จังหวัดนะครับที่มีตลาดค้าส่งนี้ที่มีลูกค้าเช่นกทมราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็รวมไปถึงอาจจะกรุงเทพและปริมณฑลในต่างๆหลายที่แล้วถ้าไปกว่านั้นอีกก็โดยสรุปแล้วก็คือจากวงที่เป็นสมุทรสาครขยายออกมาเป็นวงที่เป็นลูกค้าและขยายออกไปกว้างขึ้นไปอีกสรุปแล้วเราดูทั้งประเทศแล้วครับตอนนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปให้ทางนายแพทย์สจนะครับได้เข้มข้นในตอนนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับก็จะมาดูแผนงานนะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับเป็นแผนงานของทางกรมควบคุมโรคจะไปดูไปค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนอีก 1,300 ตัวอย่างนะครับก็คือคนเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นจะเข้าไปในวันที่20 22 23นะครับที่ตลาดตามที่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับแล้วก็จะมีการประมาณการตัวบุคคลนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะเข้าไปตรวจจะเห็นรถพระราชทานเข้าไปหรือจะไปที่โรงพยาบาลหรือจะมีเจ้าหน้าที่ไปท่านให้ความร่วมมือด้วยนะครับนี่คือความสำคัญของงานด้านนี้ครับเอาละครับนี่คือขออนุญาตสรุปในสถานการณ์ของไทยซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์มากๆของวันนี้นะครับแต่ไงก็ตามแต่ครับในประเด็นของทางข่าวต่างประเทศผมก็ยังอยากจะให้ได้เห็นภาพนี้นะครับ76ล้านคนวันนี้เอามาอีก 600,000 กว่าเมื่อวาน 700,000 วันนี้ 600,000 กว่านะครับตัวเลขการเสียชีวิตก็ยังอยู่ที่หมื่นเพราะฉะนั้นความรุนแรงไม่แปลกที่โรคนี้จะเข้ามาอยู่ในไทยของเราแล้วเราก็ทราบมาแล้วว่าพม่าเองนะครับซึ่งอยู่ในตารางนี้มีการเมียนมาเนี่ยนะครับมีการติดเชื้อไปแล้ว 115,187 รายนะครับ จำนวนมากทีเดียวสิงคโปร์เจอกันกับปัญหาของคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งเขามี 3-4 แสนคนเขาก็ติดไปแล้ว 58,000 เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขของเราที่เราคาดการไปข้างหน้าคงไม่ได้หยุดที่วันนี้แค่500อาจจะเห็นเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกแล้วอย่างที่เราเคยว่ามานะครับเราเห็นตัวเลขสูงสุดของเราที่188รายในช่วงของเดือนมีนาเมษาตอนนั้นนะครับแต่มีเหตุจากพื้นที่ในชั้นในของกรุงเทพแต่ตอนนี้เป็นเมียนมาซึ่งเขามีแออัดกันอยู่
นะครับซึ่งตัวเลขน่าจะเยอะกว่านี้อันนี้นำเรียนไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้าความเป็นจริงไม่ได้ต้องการสร้างความตื่นตระหนกแต่ต้องการสร้างความตื่นตัวการตื่นตัวจะช่วยทำให้เราปลอดภัยแต่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เราปลอดภัยนะครับอันนี้ก็หลักการทางจิตวิทยาที่เรารับทราบกันมาไทยเรายังอยู่ที่ลำดับที่100วันนี้151แล้วนะครับเพราะว่าลำดับขั้นของเราเจอขึ้นมาจำนวนมากทีเดียวนะครับแต่ตัวเลขของลำดับที่ก็เป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่เราสะท้อนภาพเท่านั้นเองนะครับ